พักก้าวไกลมีนดียบายเศรษฐกิจที่สุดโตง่งซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาของนโียบายพักก้าวไกลที่สุดโต่งแม่งทุกเรื่องเลยประเทศไทยไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์ที่คุณสิริกัญญาจะเอามาทดลองโดยที่ตัวเองไม่มีประสบการณ์ในการบริหารงานเลยแม้แต่นิดเดียว จากการให้สัมภาษณ์ของเธอแล้วก็แนวความคิดของเธอนั้นทําให้ผมไม่แน่ใจว่าเธอเหมาะที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงการคลังหรือเปล่าคุณสุริยญญญาบอกเศรษฐกิจไทยโตช้าเพราะยึดติดกับตลาดจีนมากเกินไปคําพูดนี้มันสะท้อนเห็นถึงความมีอคติถ้าคุณไม่พึ่งจีนคุณจะพึ่งอเมริกาหรือประเทศ G7 ใช่ไหมจีเมันคือของชารุดทางประวัติศาสตร์วันนี้คุณสุริยาคุณจะทานโยบายทางการคลัง โดยที่ไม่พิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นไม่ได้เลยครับคุณสุกัญญาถ้าคุณไม่พึ่งเศรษฐกิจจีนไม่พึ่งจีนแล้วเนี่ยเศรษฐกิจไทยไปไหนไม่รอดหรอก